สวัสดีค่ะหนูเกอร์รีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่เลยลิปซองนะคะกำลังฮิตกันมากๆตอนนี้นะคะมีหลายแบรนด์มากวันนี้เราเลยเอามาทั้งหมด4แบรนด์นะคะ4สีเดี๋ยวแต่ละแบรนด์จะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนกันยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยนะคะอันนี้คือ Sis to Sis นะคะ Lip and Cheek Creamy Tint เป็นเบอร์01นะคะ Coral Blossom น่าจะเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเปิดโลกกระทัดแห่งลิปซองเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกเลยที่ทำออกมาทาเลยดีกว่าเนอะเขาบอกว่าเนี้ยทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ทาได้ทั้งปากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทาแก้มกันก่อนซึ่งเราจะทาแค่ข้างเดียวนะคะวันนี้สีก็คือเป็นสีแบบคอรัลนะคะตามชื่อเขาเลยซึ่งไม่รู้จะรอดไหมเพราะบนแก้มก็มีแป้งอยู่ดีไม่ดีก็รู้กันไปเลยคือว่ามันเกี่ยง่ายอยู่นะแต่ว่าสีเขาจะแบบอ่อนนิดนึงอะเมื่อแบบเทียบกับการดูจากแท่งแล้วทาแก้มถือว่าเกี่ยง่ายอยู่นะคะก็ไม่เป็นปื้นไม่เป็นคราบเลยเดี๋ยวดูว่าทาปากแล้วเป็นยังไงดีกว่าก ินเหมือนสุกัดรสส้ม แต่ว่าสีเขาอ่อนมากเลยอ่ะอ่อนเหมือนตอนทาแก้มเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองทาอีกรอบนะคะนี้เป็นรอบที่3แล้วอย่าทาข้างในพอจุ่มเยอะๆแล้วโอเคเหมือนแบบต้องให้เนื้อลิปมันขึ้นมาเยอะนิดนึงโอเคค่ะก็จะประมาณนี้สำหรับSis to Sisนะคะรู้สึกว่าชอบฟีลลิ่งการทาบนแก้มมากกว่าการทาบนปากนะอาจจะเพราะว่าพี่โอ๊ตนะคะเป็นคนที่สีปากค่อนข้างเข้มนะคะพอทาเบอร์1ลงไปเนี่ยรู้สึกว่าทา1รอบอะเหมือนแทบจะไม่ได้ทาเลยอะต้องทาทับประมาณแบบ 2-3 รอบแล้วก็ต้องจุ่มเนื้อลิปอะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าบนแก้มเนี่ยทับสัก2เลเยอร์ก็รู้สึกว่าโอเคแหละแล้วก็สามารถทาทับบนแป้งอะได้ด้วยมาต่อกันที่อันต่อไปนะคะอันนี้คือ In Beauty Expert Lip and Cheek Sweet Kiss Melt Me นะคะ Melt Me ก็คือชื่อสีนั่นเอง01นะคะเขาบอกว่าเป็นลิปที่ติดทนสดใสบำรุงทั้งริมฝีปากและพวงแก้มแสดงว่าทาแก้มได้นะคะนี่เราลบปากรอแล้วด้วยนะคะจากอันแรกก็นี่เลยเป็นรูปปากอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวนะคะจริงโอ้โหคืออันแรกเมื่อกี้ก็สีอ่อนมากใช่ไหมอันนี้ก็สีเข้มมากอุ้ยแต่ว่าเอาว่าเนี่ยความเป็นก้อนของมันตอนแรกมันก็ได้ถูกกระจายออกไปนะคะอ่ะเหมือนเป็นสีเดียวกันไปแล้วนะคะแต่สีปากต้องไม่เหมือนกันแน่นอนป่ะอันเนี้ยทาปากแล้วไม่แห้งเลยอ่ะเฮ้ยดีอันนี้แบบสีดีอ่ะสีแบบว่ามีความชอบใจมากแล้วก็คือไม่แก้ซิทูซิตใช่ป่ะตอนทา1รอบก็ไม่เห็นพอเริ่มทา 2-3 รอบปุ๊บอ่ะจะเริ่มรู้สึกเหมือนลิปมันแห้งแต่ว่าอันเนี้ยคือสีชัดตั้งแต่รอบแรกแล้วแบบไม่แห้งเลยอ่ะเนี่ยแล้วคือใครอยากได้อ่ะแซ่บๆอะค่ะก็ทาเต็มปากได้เลยตัวที่3แล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือ Nami Mega Pro Soul Girls Creamy Matte Lip and Cheek อันนี้นะคะนอกจากจะทาแก้มและปากได้แล้วเขายังบอกว่าทาตาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแก้ม2ข้างเราตอนนี้พื้นที่เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทาตาแล้วก็ทาปากให้ดูตั้งใจว่าจะเริ่มจากน้อยๆแล้วก็ปาดบึ้มไปแล้วนะฮะพอเกี่ยวเรารู้สึกว่าสีมันนัวดีอะน่าจะเหมาะกับน้องๆที่แบบหันแตกหน้าอยู่เหมือนกันเนาะนี่เป็นไงโอเคค่ะก็มาดูกันที่ปากว่าจะเป็นยังไงอะคะเนื้อลิปเขาทาง่ายอยู่นะคะไม่แห้งแต่ว่าสีนี้มันเป็นสีพีชใช่ไหมก็จะไม่ได้เข้มมากนะคะได้ประมาณนี้แล้วก็คือกลิ่นก็คือพีชตามชื่อเลย
ส่วนตัวคิดว่ารอดทั้งตาทั้งปากนะคะเพราะว่าทาปากก็ไม่แห้งแล้วก็ทาตาก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายด้วยตัวสุดท้ายแล้วนะคะกับอันนี้เลยค่ะ Beauty Q นะคะ Lip Eye Cheek Painting Color อันนี้นะคะก็เป็นสีเบอร์02นะคะ Tomato Coral นะคะชอบแพ็คเกจเขานะแต่ว่าสรุปคือดึงยากกว่าซองอื่นๆเลยอะมันดูเข้มจังโอ้ยเนื้อเขาค่อนข้างแห้งเลยอะตั้งแต่คือรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนปาดลงไปแล้วอะเหมือนตาโดนต่อยอะ คือเนื้อเขาอะเหมือนพอเราแตะลงไปปุ๊บแล้วเขาแบบปักหมุดอยู่ตรงนั้นเลยอะคือเนื้อเขาเป็นแบบก้อนๆไม่กระจายตัวไม่เหมือนอันเมื่อกี้อะคือถามว่าสีสวยไหมก็สวยดีแต่ว่าเกี่ยยากนะคะหนังตาแบบดูสิอายไลเนอร์จะหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยเนื่องจากเมื่อกี้นะคะตอนที่ทาเสร็จหมาดๆเรารู้สึกว่าตาดูช้ำเลือดช้ำหนองยังไงพี่กล ก็เลยลองเอาคอนซีลเลอร์นะคะช่วยเกลี่ยบริเวณใต้คิ้วนะคะให้สีอายแชโดว์มันเริ่มเฟดลงก็รู้สึกว่าก็โอเคขึ้นนะ ใครที่เอาไปทาตานะคะก็อาจจะต้องระวังสีนิดนึงอาจจะต้องวอร์มกับหลังมือก่อนแล้วค่อยลงที่ตานะคะเพราะว่าพอทากับแป้งตรงๆรู้สึกมันเป็นก้อนอะ่ะ มันเกลี่ยยากตาไม่รอดปากอาจจะรอดก็ได้ไปค่ะหลังจากทาบนปากนะคะสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือเหมือนตอนทาบนเปลือกตาเลยอะคือเนื้อมันแห้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมีความเป็นก้อนๆอะแล้วมันทำให้ทายากปาดลงไปนี่คือแบบแห้งปรึดเลยขนาดเราแบบมีลิปมันรองก่อนด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าสีสวยนะแต่แห้งจังอันนี้คิดว่าสำหรับพี่โอ๊ตไม่รอดทั้งตาทั้งปากเลยโอเคค่ะก็รีวิวไปทั้งหมด4ตัวแล้วเดี๋ยวจะขอสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะเอานี่ก่อนดีกว่าว่าพี่โอ๊ตนะคะชอบตัวไหนประทับใจตัวไหนมากที่สุดนะคะความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวชอบของนี่มากที่สุดเลย In Beauty นะคะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อมันนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายไม่แห้งแล้วก็ชอบสีด้วยสีแบบว่าปาดทีเดียวอยู่อ่ะคือแบบอันเนี้ยดีมากนะคะต่อไปนะคะก็อะไรต่อดีSit to Sit อ่ะข้อดีคือมีสีให้เลือกเยอะมากลิปตอนนี้ออกประมาณ10สีได้แล้วมั้งแต่ขายในเซเว่นอยู่น่าจะ3สีแต่ประเด็นก็คือมันแห้งอ่ะมันแห้งไปสำหรับพี่แต่ว่าทาแก้มแล้วรอดนะคะตัวนี้ต่อที่อ่ะอันนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นรองของ In Beauty ส่วนตัวที่พี่ชอบเลยนะเพราะว่าเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่แห้งเหมือนกันคิดว่านอกจากทาตาสวยแล้วอะทาแก้มก็น่าจะสวยด้วยเดี๋ยวต้องขอไปลองสีอื่นๆนะคะวางขายในเซเว่นนะคะ4สีอ่ะเผื่อใครแบบว่าอยากไปลองตัวสุดท้ายนะคะที่แบบเป็นความเศร้าซ้อยของพี่มากนะคะก็คือ Beauty Q Beauty Q คือบอกตรงว่าความประทับใจแรกเลยอะคือแพ็คเกจจริงเขาน่ารักมันไม่เหมือนอันอื่นอะคือเห็นปะอันอื่นมันจะแบบเปิดซองข้างบนแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นหลอดอ่ะแต่ว่าปรากฏว่ามันแห้งอ่ะมันแห้งทั้งการทาบนผิวและทาบนปากเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเสียใจอ่ะอันนี้ถ้าใครอยากลองใช้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยหรือว่าร้านเครื่องสำอางนะคะก็มีขายอยู่ที่หลัก10บาทประมาณ49บาทนี่แหละแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปรีวิวนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะมีคลิปรีวิวแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังมีคลิปที่แบบเป็นแฟชั่นแต่งตามไอดอลเกาหลีนะคะหรือว่าแบบคลิปแบบว่าชีวิตติ่งแบบสนุกๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยแล้วกลับมาเจอกับพี่โอ๊ตใหม่นะคะในนูเกิร์ลรีวิวครั้งหน้าวันนี้นะคะไปก่อนนะคะตอนนี้ไปลบลิปไปทาลิปใหม่ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ